You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Active Podcast ค่ะกับนุ่นบุษรินยิ่งเกยริกุลนะคะนักข่าวตาปรือ้ของเพจแ c t i v e เองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ตามหัวข้อเลยนะคะยืนหนึ่งไม่อิงเกรดค่ะชวนกันมองต่อเลยหลังจากมีปรากฏการณ์ที่มีกระแสชื่นชมแนวคิดของผอโรงเรียนสิริรัตนาทนนะคะคือผอเนี่ยเขาร่อนจดหมายถึงผู้ปกครองนะคะมีข้อความที่ดัดแปลงมาจากแนวคิดของสิงคโปร์โดยสรุปก็คือในจดหมายเนี่ยเขียนประมาณว่า ให้ผู้ปกครองทำความเข้าใจร่วมกันนะคะว่านักเรียนมีความถนัดต่างกันถ้าหากได้คะแนนสูงก็หมายถึงว่าเป็นที่1ยืนหนึ่งค่ะแต่ถ้าหากทำไม่ได้ก็ไม่ควรไปทำลายความเชื่อมั่นและให้บอกลูกๆด้วยว่าการสอบเ,เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นไม่ควรจะเอามาตัดสินด้วยคะแนนสอบเพียงอย่างเดียวนะคะหลังจากมีการออกจดหมายนี้ออกมาก็โลกออนไลน์กระนำชื่นชมเลยนะคะมีข้อสังเกตในเวลาเดียวกันด้วยว่าเอ พอ,อเนี่ยไปคัดลอกข้อความเหล่านี้มาจากต่างประเทศหรือเปล่าโดยมองว่าการคัดลอกโดยไม่ให้เครดิตแบบนี้อาจจะผิดมารยาทในทางสากลน,นะคะเดยกทีบก็เลยยกหูไปถามคุณครูสายันต่ายหลีเลยซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาทอนค่ะแล้วก็ได้คำตอบแบบนี้ละคะ่ะจุดเริ่มต้นมามาจากในส่วนที่ผมเอผมก็ได้รับ forward ข้อความการแปล ที่เป็นเวิร์ดดิ้งของโรงเรียนในสิงคโปร์ครับที่แชร์กันอยู่ในในกลุ่มไลน์ของผมที่ผมเรียนปเอกอยู่ที่มสวเนี่ยครับก็เขาจะแชร์ลิงก์กันในเรื่องของหลักการบริหารงานกันนะครับเพื่อที่เอาไปใช้ในการาบริหารที่โรงเรียนก็พอได้มาปุ๊บลรวผมก็อ่านแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันโดนใจปรากฏการณ์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ตั้งใจหวังนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือวิธีการส่งจดหมายถึงผู้คองเป็นปกติของผมที่มีเพจโรงเรียนแล้วก็ส่ง สองเราส่งไปที่ครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษาส่งไปในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองกลุ่มไลน์นักเรียนก็เป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าวันนี้จะมีคนมาสัมภาษณ์หรือมีคนถามแนวคิดหรือมีคนมาดรามา่าอนุนดราม่าอันนี้ซึ่งผมก็บอกยอมรับอยู่แล้วว่าไอ้ตรงนี้เราเอาของเขามาแน่นอนใช่เราเอามาปรับเปลี่ยนของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ผมอาจจะไม่ได้ใส่เครดิตที่เขาว่าทำไมไม่ใส่เครดิตแต่นี้มันเป็นหนังสือที่ขอโทษนะผมทํากับโรงเรียนของผม ผมทากับผู้ปกคอรองของผมอันนี้มันเป็นผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้ปกคอรองกันเ็กเพราะฉะนั้นตรงนี้เองในในเรื่องของการที่ต่อไปอนา,อนา,อนาคตเด็กนักเรียนผมคาดว่าเขาก็จะมีมีแนวคิดหรือจุดยืนสอบได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ตั้งใจที่จะเรียนแล้วก็มุ่งมองไปถึงอนาคตว่าเราจะเป็นอะไรและต้องไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ ท่านก็ยอมรับนะคะว่าดัดแปลงมาจริงๆค่ะตั้งใจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ปกครองและคุณครูเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เคยมีความรู้สึกผิดสมัยที่เคยสอนนักเรียนมาก่อนหน้านี้เพราะว่าไปเข้มงวดกวดขันกับเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนมากจนเกินไปและปรากฏว,ว่าเด็กๆหลายรุ่นนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านผอ,อ,อนเนี่ยจบมาแม้ว่าจะเป็นเด็กหลังห้องมาก่อนบางคนเก่งกีฬาแต่ว่าก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะคะทั้งการทํางานที่บริษัทบางคนอยู่ในสาย รราาชกาบางคนเป็นผู้ประกอบการด้วยล่ะค่ะข้อความเหล่านั้นเนี่ยก็เลยทําให้ท่านผอฉอุกคิดว่าเอ๊ะสมัยก่อนแนวคิดของตัวเองว่าต้องให้เด็กแข่งขันกันตั้งใจเรียนเพื่อยืนหนึ่งในห้องเรียนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนั่นเองค่ะผมสอนวิชาคณิตศาสตร์นึกถึงอดีตว่าเราเคยตีเราเคยเข้มงวดกับเด็กนักเรียนที่ไม่สนใจเรียนของเราจริงๆแล้วเขาไม่ชอบอะ เขาเรียนไม่เก่งหรือเขาไม่ใช่เรียนไม่เก่งเขาไม่ชอบแต่เขาเรียนเก่งในเรื่องอื่นหรือสามารถจะบริหารจัดการได้พอเขาเรียนจบไปแล้วผ่านไป4ปีเราก็สอนรุ่นใหม่4ปี5ปีจนจบปริญญาตรีเราเห็นว่าบางคนเนี่ยจบ4ปี5ปีไปแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องการไปทํางานในบริษัทประสบความสําเร็จในการเข้าไปเป็นเจ้าของหรือผู้บริหารในธุรกิจที่บ้านของเขาซึ่งพ่อแม่เขามีอยู่เหตุผลที่2เนี่ย ที่โรงเรียนเปิดเรียนมาได้ประมาณ3-4เดือนพฤษภาเป็นต้นมาเนี่ยจากการวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยการที่เด็กเรียนออนไลน์ประมาณ2อปีเด็กอาจจะเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ได้ไม่เท่ากันจึงทำให้ในการวัดและประเมินผลในการเรียนแบบออนไลน์นของเด็กมีผลการเรียนที่ได้ศูนย์ที่คุณครูอาจจะเด็กให้ส่งงานไม่ได้ส่งก็ยังค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนจนทำให้ผลออกมาคือเด็กติดศูนย์ในแต่ละวิชา ค่อนข้างเยอะใน2ปีที่ผ่านมาอันที่3เด็กไม่ได้มาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนเลยเป็นระยะเวลา2ปีเต็มๆม,มาบ้างไม่มาบ้างตะกุกตะกากกันในการปิดอโควิดนะครับจึงทําให้การพัฒนาการของเด็กทางด้านอารมณ์สังคมจิตใจแล้วก็ในเรื่องของสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น4ีหประการนี้มันจึงทําให้ผมมีแนวคิดว่าไอ้ประโยคที่ผมได้อ่านเนี่ย ถ้าผมได้เอาตรงนี้สื่อสารไปยังผู้ปกครองบวกกับสื่อสารไปยังเด็กนักเรียนก็จะทำให้เกิดการสะกิดหรือทำให้เขาได้เห็นถึงภาพว่า๋อการมาการที่ลูกมาเรียนเนี่ยถ้าเราโฟกัสเฉพาะเรื่องการสอบของเขาเฮ้ยมันใช่เหรอแต่เราเห็นการเติบโตของลูกตัวเองเห็นจิตใจของลูกตัวเองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายลูกตัวเองเห็นการอยู่ในสังคมลูกตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลย แต่เราอาจจะไม่ได้พูดกันเรื่องนั้นเรามาพูดกันเฉพาะในเรื่องของสอบได้เกรดอะไรได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่เทอมนี้ก็เลยทําให้ทําหนังสือฉบับนี้ออกไปถ้าอ่านเจอแล้วมันตรงปุ๊บมันจะมีความรู้สึกพาวก็คือว้าวขึ้นมาเลยว่าโอ้ยลูกเราพรอครัวเราเห็นไหมมันก็เป็นการสะกิดผู้ปกครองให้หวนคิดประโยชน์มันเกิดกับผู้ปกครองเกิดกับเด็กแต่มันก็มีมุมหนึ่งที่อาจจะทําให้หลายคนมองว่า เฮ้ยมันใช่หรอือก็นานา,นาจิตตังท่าน ผู้ชมคุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วแนวคิดยืนหนึ่งไม่อิงเกรดเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งเคยเกิดขึ้นนะคะหลายๆห,ห้องเรียนก็พยายามจะสร้างบรรยากาศแบบไม่กดดันเด็กๆแล้วเหมือนกันคะ่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นั่นเองเดินหน้าหลักสูตรการเรียนการสอนโดยไม่ได้อิงคะแนนสอบเพียงอย่างเดียวมานาน6ปีแล้วนะคะปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นกับตัวเด็กแบบนี้คะ่ะคือเด็กเขารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีผลลัพธ์ที่น่าตกใจคือ ว่าเด็กๆรุ่นแรกๆเนี่ยสามารถปรับตัวได้ดีในยุคโควิด -19 ค้นพบตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแถมบางคนค่ะไปสอบวัดผลประเมินผลตามเกณฑ์การศึกษาในระบบปกติอย่างเช่นการสอบโอนเตแบบนี้ได้คะแนนไม่ขี้เหร่ด้วยนะคะลองฟังคํายืนยันแนวคิดสุดเลิศดสุดปังนี้จากรองศาสตราจารย์อนุชาตพวงสําลีค่ะเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเดินหน้าหลักสูตรการเรียนการสอนแบบนี้มา6ปีแล้วปรากฏว่าผลลัพธ์ที่สําคัญคือเด็กๆเ,เขาค้นพบตัวเองได้ดีเลยค่ะเราพบว่าการลดทอนบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศเชิงการแข่งขันในทางวิชาการของเด็กๆเ,เนี่ยมันกลับทําให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้แล้วทุกคนมี มีที่ยืนของตัวเองสามารถที่จะแสดงศักยภาพในทางที่ตัวเองรักทางที่ตัวเองชอบได้เยอะขึ้นแล้วก็ในมุมกลับกันเนี่ยเราพบว่าไอ้ความสามารถในการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันดีมันไม่เหมือนกับการแข่งขันเอาชิงดีชิงเด่นกันแต่ว่ามันเป็นการแข่งขันกันในเชิงทางทางใครทางมันอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเห็นค่อนข้างจะชัด แล้วก็เท่าที่ได้สัมผัสกับผู้เรียนมาโดยตลอดเนี่ยเราพบว่าเด็กมีความสุข ุณผู้ชมคะฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็อาจจะมีคําถามแล้วค่ะว่าโอ้โหแนวคิดนี้โรแมนติกไปหรือเปล่านะคะบอกว่าไม่ต้องซีเรียสกับคะแนนสอบเนี่ยอาจจะไม่ถูกนักกับบริบทของสังคมไทยไหมเพราะว่าเด็กไทยตอนนี้โอ้โหต้องสอบประจําภาคกันด้วยนะคะสอบทีนึงเนี่ยถ้าคะแนนไม่ดีใครจะต้องรับผิดชอบไหนจะต้องสอบทีแคสนะคะสอบรวมกับเด็กโรงเรียนอื่นๆด้วยวันนี้คงต้องคุยประเด็นนี้กันต่อคะ่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศรจันทรสุกคณะบดีคณะวิท ทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าอาจารย์อั๋นนะคะมาช่วยไขยข้อข้องใจกับเราในเรื่องนี้ด้วยอาจารย์อั๋นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถ้าเราพูดถึงปรากฏการณ์ที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งค่ะอาจารย์อ่านคะคือทางด้านของพอ,อรโรงเรียนเนี่ยเขาก็ยอมรับแล้วละว่าเป็นจดหมายที่แปลมาจากข้อความภาษาอังกฤษของโรงเรียนประถมในสิงคโปร์นะคะอาจารย์แต่ถ้าเรามองข้ามช็อตเรื่องดราม่าไปเลยค่ะแนวคิดหรือว่าคอนเซปต์ในลักษณะนี้เนี่ยถือว่าแพร่หลายในประเทศไทยหรือว่าแพร่หลายในต่างประเทศยังไงบ้างไหมคะอาจารย์คะ คิดว่าส่วนใหญ่นะครับในในหลายๆประเทศเนี่ยก็ยังคงใช้เรื่องของการวัดผลด้วยด้วยด้วยเกรดนะครับเพราะว่ามันอาจจะเรียกได้ว่ามันง่ายที่สุดแล้วเราก็คุ้นชินมากที่สุดนะครับระบบการศึกษาเนี่ยถ้าเอาง่ายๆถ้าเราลองดูว่าภาพของสมัยก่อนใช่ไหมที่มันเคยมีการแชร์กันทางทางออนไลน์ใช่ไหมฮะที่ที่ครูยืนอยู่หน้าชั้นเรียนแล้วก็นักเรียนนั่งเรียนกันเป็นพืชเนี่ยนะครับเป็นแถวแถวเนี่ยนะฮะ ร้อยกว่าปีทํำยังไงทุกวันนี้ก็ยังทําแบบนั้นแปลว่าอะไรและนี่ไม่ใช่ในเมืองไทยเท่านะั้นหมแต่ว่ามันเป็นในต่างประเทศด้วยเพราะว่าทั้งวงการการศึกษาในทั้งในประเทศเราแล้วก็ในต่างประเทศเองเนี่ยเราก็ยังวนเวียนอยู่กับวิธีคิดแบบเดิมว่าครูมีหน้าที่ในแง่ของการเอาความรู้มาให้กับนักเรียนใช่ไหม,มเราเอาอย่าที่ในการถ่ายทอดให้นักเรียนจดจําให้ได้นะครับแล้วก็ฟังแล้วก็เอาสิ่งที่จํา ท่องได้เนี่ยนะครับเอามาใช้ในการสอบวัดดูซิว่าตกลงแล้วคุณจําหรือว่าคุณเข้าใจมันแค่ไหนยังไงบ้างถามว่าในเมืองไทยเรามีคนพยายามทําเรื่องเหล่านี้อยู่บ้างหรือเปล่าผมเคื่ว่ามีอยู่บ้างนะครับเอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะไปวิ่งไปติดกฎเกณฑ์แม้กระทั่งสาธิตเองที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเด็กต้องการจะไปสอบที่อื่นไปสอบข้างนอกเราก็ยังต้องเรียกว่าแปลผลคะแนนให้กลายเป็นเกรดให้กับเขาอยู่ดีเพราะว่าเรายังมีกับดักในทางระบบ นะครับการศึกษาที่มันบังคับว่าถ้าจะเอาผลการเรียนไปใช้ในการอสอบเข้าที่อื่นหรือแมก้กระทั่งการสมัครงานเองก็ตามเนี่ยก็ยังต้องใช้เกรดอยู่คือรตไใดที่เรายังไม่สามารถปลดล็อกวิธีคิดอของทั้งระบบได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้จ เอาแค่ปรากฏอาการล่าสุดเนี่ยค่ะอาจารย์ดูเฉพาะแค่ในโลกสื่อสังคมออนไลน์นี่คนแห่ชื่นชมกันเยอะมากเลยนะคะแสดงว่าแนวคิดในลักษณะแบบนี้คือสังคมเนี่ยค่อนข้างเห็นเป็นทิศทางเดียวกันแล้วแต่มันจะติดล็อกกับระบบอะไรคะอาจารย์ทําไมมันถึงยังเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าถ้าดูจากกระแสคําชื่นชมนี่คือเยอะมากๆเลยค่ะอาจารย์เอ่อไมรูจะพูดีแล้วแบบผมคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมโรแมนติกสังคมโรแมนติกก็คืออะไรที่เรารู้สึกว่าอู้มันมัน มันมันมันดูดีมันรู้สึกว่ามันน่าจะใช่เราก็จะยื่นชมนะครับโดยที่บางทีเราก็เืีนตั้งคําถามว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้ระบบดั้งเดิมเนี่ยมันยังคงอยู่เราบอกว่าเด็กไม่ควรจะเ,เราควรจะให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้ได้เข้าถึงความรู้ทักษะความสามารถตามความถนัดและความสนใจของเขาเราไม่ควรจะจับเด็กเข้ากล่องใช่ไหมฮะ,ะตามกฎหมายฉบับนั้นที่ท,ที่ที่มันปรากฏขึ้นมา พ่ามแน่ก็ควรที่จะให้กำลังใจใลูกใช่ไหมครับไม่ควรจะทําให้ลูกรู้สึกแย่รู้สึกท้อแท้ถ้าเขาทขาคะแนนไม่ได้ดีทุกคนทุกคนรับรู้แบบนี้มันฟังดูดีนะเพราะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนโหยหาไอ้ความความรักความโรแมนติกแบบเนี้ยแต่ถามว่าพอมันมาอยู่ในครอบครัวเราสมมุติถ้าลูกเราสอบตกคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นในครอบครัวเราเองบางทีคุณพ่อคุณแม่ที่ไปชื่นชมไอ้จดหมายฉบับนั้นก็อาจจะยังอาจจะยังมีปัญหากับลูกตัวเองอยู่เนาะ มันมันแปลว่าอะไรผมว่าสังคมมันมันย้อนแย้งอะไรบางอย่างอยู่นะว่าว่าเราปรารถนาอยากให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ยังไม่ยอมปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันต้องต้องทํางานกันไปทั้งระบบนะครับแล้วก็วัดประเด็นเรื่องเกรดเนี่ยขออนุญาต เสริมต่อตรงนี้นิดนึงมันเป็นประเด็นที่มันมีความซับซ้อนมากกว่าจะบอกแค่ว่าควรมีหรือไม่ควรมีเกรดมันตัดสินคนหรือไม่ตัดสินคนคือเราไม่ควรจะมักง่ายในการจะบอกว่าไม่ควรจะมีเลยแต่เราควรจะต้องศึกษามันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราต้องทําความเข้าใจที่มาที่ไปทำความเข้าใจว่ามันมีบทบาทยังไงในสังคมไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับกับบทบาทนั้นแต่ผมคิดว่าเราต้องทาความเข้าใจกหอนว่าวัฒนธรรมในบ้านเรามันยังให้ความสําคัญ กับเรื่องของการตัดสินการแบ่งชนชั้นวัรณะกันอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องเกรดก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันถูกเอาไปประกบกับเรื่องตรงนั้นที่มันเป็น,ปนรากฐานทางวัฒนธรรมวิธีคิดในบ้านเราเพราะฉะนั้นการที่เราบอกจะยกทุกสิ่งทุกอย่างออกทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ให้มันปรับมาเลยเนี่ยนะครับแต่ฐานคิดของคนเนี่ยมันยังมันยังอยู่ในวิธีคิดแบบเดิม,มต่อให้คุณไม่มีเกรดเชื่อไหมว่าเดี๋ยวมันก็จะมีระบบวิธีคิดแบบใหม่ที่เอามาใช้ในการประเมินผลเด็กที่ทําให้เด็กเปื้อนร้อนแล้วก็คนทุกขท ได้ข่าวมาว่าโรงเรียนสาธิตธ,ธรรมศาสตร์เนี่ยดำเนินเรื่องของหลักสูตรแบบไม่อิงเกรดแบบนี้มา6ปีต่อเนื่องแล้วนะคะได้ผลลัพธ์ที่ดีไหมคะอาจารย์แล้วก็ในไทยเนี่ยถือว่าแนวคิดนี้แพร่หลายหรือยังคะก็จริงๆเราก็ยังไม่อยากจะยืนยันนะว่ามันได้ผลดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าเราสังเกตกากั์นะครับสังเกตจากการเรียนรู้ของของเด็กของเรานะครับรวมทั้งถ้าเกิดเราเอาเขาเรียกว่าผลคะแนนสอบ โอเน็ตอะไรพวกนี้นะครับมามาเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในแง่ของการประเมินเนี่ยก็จะเพราะว่าแนวโน้มของของเด็กที่โรงเรียนของเราเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะได้คะแนนสอบที่ดีซึ่งเนี้ยจริงๆเราไม่ได้เน้ <c oughs> เนอยู่ย <c oughs> แล้วว่าเรา,เราลองเราลองอยากจะดูว่าถ้าเขาไปสอบเขาจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็พบว่าเด็กส่วนใหญ่ของโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในแง่ของของการสอบ ที่อยู่ในระบบปกติใช่ไหมครับทีนี้ของเราจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเราไม่ได้มีการตัดเกรดเลยเนี่ยมันกอาจจะไม่ถูกต้องนะเพราะว่าจริงแล้วเราก็มีการประเมินผลนะครับเียงแต่ว่าเราประเมินผลเป็นฐานสมรรถนะนะครับเปลว่าเด็กเองเนี่ยก็จะรู้ตัวว่าในวิชากลุ่มต่างๆเนี่ยเขามีศักยภาพมีความสามารถมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในด้านน,นั้นๆมากน้อยขนาดไหนเพื่อที่เขาจะได้เอาไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงตัวเขาเองถ้าเขาสนใจที่อยากจะพัฒนาในด้านนั้นต่อไปนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นจริงเขาก็จะรู้ตัวเขาอยู่ว่าเขาเองเนี่ยมีมีความสามารถระดับไหนแล้วก็ถ้าเด็กคนไหนนะครับต้องการที่จะสมมติลาออกกลางคันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทางทางโรงเรียนเนี่ยก็พร้อมที่จะเขาเรียกว่า convert นะครับไอ้ตัว ความรู้ที่เขามีผ่านทางฐางสนสมรรถนะเนี่ยออกมาเป็นเกรดเช่นกันเพื่อเขาจะสามารถออกไปสอบเข้าที่โรงเรียนอื่นหรือว่าใช้ในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ต่อไปครับค่ะอาจารย์คะคะแนนที่บอกว่าเด็กทําได้ค่อนข้างดีนี่ประมาณไหนคะอาจารย์แต่และว,วิชาเป็นยังไงบ้างคะก็ทั้งสี่วิชาก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่เอ่อเหนือเหนือเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทยค่ะ,ะนะครับแล้วก็มีบางวิชาก็ทําได้ค่อนข้างดีมาก นะครับวิชาภาษาอะไรพวกนี้นะครับก็จะทําได้ได้ดีบางคนก็ได้คะแนนเต็มเลยด้วยซ้ำนะครับน่านสนใจสําหรับหลักสูตรสมรรถนะเพราะว่าเราได้ยินกันบ่อยขึ้นนะคะอาจารย์แต่สําหรับไทยแล้วเนี่ยเรื่องสมรรถนะนี่ถูกเอาไปใช้มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ จริงๆพอพูดถึงคำคำนี้มันก็เป็นคําที่มีปัญหาเพราะว่ามันก็ถูกตีความไปหลากหลายรูปแบบเนะเราเข้าใจคําว่าสมรรถนะว่ายังไงแล้วในเชิงของการปฏิบัตินะครับการจะสอนโดยฐานสมรรถนะเนี่ยผู้สอนเองก็ต้องเข้าใจว่าการที่เราจะพัฒนาสมรรถนะเนี่ยมันต่างจากการพัฒนาในเชิงความรู้ในเชิงทักษะอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะเรากําลังดูว่าเขาสามารถที่จะเอาไอ้ความรู้ความสามารถความเข้าใจตรงเนี้ยเอาไปใช้ในการประยุกต์ ในในเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันเขาได้ยังไงบ้างใช่ไหมครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าในบ้านเราเนี่ยยังยังคงต้องต้องการเวลาต้องการกระบวนการในแง่ของการพัฒนา ความรู้ความเข้าใจทักษะของผู้สอนอยู่เพื่อจะสามารถสอนบนฐานสมรรถนะได้แต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์กับสังคมไทยเพราะว่าเรากําลังพูดถึงสิ่งที่ผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยเขาจะสามารถเอาอสมรรถนะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปในอนาคตของเขานะครับแทนที่เราจะโฟกัสไปเฉพาะแค่เรื่องความรู้เพื่อการท่องจําเอาไปใช้สอบอย่างเดียวครับแสดงว่าก็พิสูจน์ได้ระดับหนึ่งว่าการใช้หลักสูตรสมรรถนะเนี่ยกับการไปสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบนี้คือใช้ไปด้วยกันได้ ใช่ไหมคะอาจารย์คะเด็กๆเ,เขาจะมีวิธีการในการทําข้อสอบได้ดีหรือเปล่าคะอาจารย์คะครับคือเขาไม่มันไม่ได้ขัดแย้งกันเองนะนะครับเราก็ยังสอนสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาสาระอยู่เนาะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้หยุดแค่เนื้อหาสาระให้เขาท่องจำแล้วเอามาสอบเราชวนเขาคิดต่อตั้งคําถามกับมันต่อเราชวนเขาคือนอกจากเนื้อในส่วนของเนื้อหาแล้วเนี่ยเรายังสอนเขาสมรรถนะเรื่องของการคิดนะครับ คิดเชิงวิเคราะห์คิดเชิงวิพากคิดเชื่อมโยงต่างๆซึ่งมันต้องไปด้วยกันกับการสอนในเชิงของออที่มันเป็นคอนเทนต์หรือว่าเป็นเนื้อหาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คือถ้าเราจะทําหลักสุดฐานสมรรถนะ นั่นแปลว่าเราต้องเราต้องทําความเข้าใจภาพรวมของมันก่อนว่าเราอยากจะพัฒนามันไปยังไงแล้วก็ตัวเด็กเองเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่ามีความสุขกับการเรียนรู้ในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเขารู้ว่าเขาเรียนแต่ละวิชาเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรเรียนแล้วเขาสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนอกเหนือจากแค่การไปนั่งสอบเพื่อให้ได้ได้เกรดดีๆในชั้นเรียน จริงๆพอเราบอกว่าเออเราชอบแหละอยากจะให้เด็กเขาค้นหาตัวเองได้แต่ว่าอีก,อกแง่หนึง่งเราก็ต้องแข่งขันกับโลกด้วยค่ะอาจารย์มีข้อเสนอตรงกลางไหมคะว่าจะทายังไงให้เด็กเขาเรียนมีความสุขด้วยแล้วแล้วประเทศเราก็แข่งขันกับโลกเขาได้ด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์การวัดประเมินผลเนี่ยจริงๆแล้วเป้าหมายที่สําคัญของ,ของมันนะคือการที่ทําให้เด็กเนี่ยเข้าใจว่าเขามีความสามารถในวิชานั้นๆในเรื่องนั้นๆมากน้อยขนาดไหนและถ้าเขาต้องการจะพัฒนาตัวเองต่อไป เขาจะสามารถเติมหรือว่า,าพัฒนาตัวเองในแง่มุมไหนได้บ้างเขาต้องอ่านอะไรเพิ่มเติมเขาต้องความทำความเข้าใจอะไรเพิ่มเติมนี่เป็นหลักการในแง่ของการวัดและประเมินผลนะครับมันควรจะเป็นไปเพื่อการพัฒนาไม่ใช่เป็นการตัดสินหรือว่าเป็นการที่ไปบอกเขาว่าเธอโง่กว่าเธอฉลาดกว่า ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งต้นใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลว่าจริงๆแล้วเมื่อเด็กผ่านกระบวนการในการประเมินไม่ว่าจะเป็นการสอบไม่ว่าจะเป็นการทํางานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วเราสามารถที่จะอธิบายเขาเข้าใจทําให้เขาเห็นว่าถ้าเขาต้องการจะเดินทางต่อในเส้นทางในวิชาเนี้ยนะครับเขาต้องพัฒนาอะไรบ้างผมเิด่ว่ามันจะมีประโยชน์อย่างมากในกระบวนการในการพัฒนาเด็กแต่และคนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทุกวันนี้เราพยายามจับเด็กใส่แพ็คใส่กล่องให้มันเหมือนกันหมดใช่ไหมครับเด็กทุกคนต้องเรียนวิชาเดียวกันคล้ายๆกันเป็นหมดอะไรเงี้ยนั่นก็แปลว่าเด็กทุกคนเนี่ยซึ่งมีความเข้าใจมีความรู้ความสามารถมีความสนใจมีความถนัดที่มันแตกต่างหลากหลายเนี่ยเรากลับถูกต้องเอาเข้าอยู่ในในลูกวิ่งเดียวกันหมดนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันมีมาตรฐานเดียวกันหมดไอ้คําว่ามีมาตรฐานเดียวกันหมดเนี่ยมันก็มันก็เลยทําลายไอ้ความหลากหลายความรู้ความสามารถที่มันควรจะต้อง ทำให้มันเบ่งบานในสังคมใช่ไหมครับเพราะาจริงสังคมที่ทุกคนมีความรู้ความสามารถเหมือนๆกันหมดเนี่ยมันมันไม่สามารถจะพัฒนาต่อยอดไปในเชิงการสร้างนวัตกรรมหรือการสร้างสิ่งใหม่ๆให้ได้ถ้าสังคมบ้านเรายังไม่ให้ความสําคัญกับ,ก,บกับการเขาเรียกว่าช่วยให้เด็กเนี่ยได้เจอศักยภาพของตัวเองที่มันมีความหลากหลายและมีความเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนได้เนี่ยเราก็ยังคงจะเป็นสังคมที่เรา เราเป็นสังคมแบบเป็นกล่องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตวเนี้ผมว่ามันมันเป็นเรื่องอันตรายมากในการที่เราพยายามจะบอกเด็กว่าคุณจะต้องสามารถทําให้ได้ดีในทุกวิชาเหล่านี้นะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะมีความรู้ความสามารถแบบไหนความสนใจในชีวิตแบบไหนก็ตาม <c oughs> ค่ะอาจารย์อาาย่อานคะถ้าสมมติว่าคุณครูฟังอยู่หลายๆโรงเรียนฟังอยู่อยากจะเริ่มต้นเนี่ยค่ะทาให้เด็กๆเขาค้นหาตัวเองได้เนี่ยอาจารย์มีคําแนะนําอะไรบ้างไหมที่จะทําให้เอาไปใช้ได้ง่ายๆเริ่มต้นยังไงดีคะ เรื่องแรกเลยคือฟังเด็กให้เยอะครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่สําคัญทุกวันนี้เรามักจะไม่ค่อยฟังเสียงเขาเรามักจะไม่ค่อยได้ฟังความคิดความรู้สึกของเขาความต้องการแพชชั่นของเขานะครับว่าเขาเขาสนใจในเรื่องอะไรแล้วเขาคิดว่าเขาอยากจะพัฒนาตัวเองไปในด้านไหนนะครับแล้วเราเขาต้องการความช่วยเหลือแบบไหนจากเราเขาต้องการวิธีการในการพัฒนาทักษะในการเติมความรู้หรือ อะไรก็แล้วแต่ที่จะช่วยทําให้เขาเติบโตงอกงามเป็นเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเป็นทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคต <Yeah. S 2> ทีนี้ฟังแล้วเนี่ยทำอะไรต่อ <Yeah. S 2> ผมคิดว่าฟังแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยเขาในแง่ของการออกแบบไอ,ไอ้เส้นทางการเรียนรู้ของเขาได้นะครับสมมุติว่าเขา มีความฝันอยากที่จะทําในเรื่องนี้อยากจะเป็นอาชีพนี้หรืออาจจะยังไม่มีในเชิงของอาชีพที่มันมีความเรียกว่าอะไรอะชัดเจนนะครับแต่ว่าเขาบอกเ้าสนใจในในสิ่งเหล่านี้เราก็อาจจะช่วยแนะนําให้กับเขาได้ว่าถ้าเขาสนใจในสิ่งเหล่านี้เขาควรจะต้องศึกษาในเรื่องอะไรพัฒนาตัวเองด้านไหนมันมีแหล่งทรัพยากรทั้งในทางออนไลน์ทั้งในทาง,ง,งชีวิตจริงที่เขาสามารถเข้าไปค้นหาความรู้หรือพัฒนาตัวเองต่อไปได้อย่างไงบ้างสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราสามารถช่วยกันอบอุ่มนะครับแล้วผมคิดว่าช่วยกัน สร้างสังคมที่มันเกื้อกูลให้เด็กสามารถเติบโตเป็นตัวของเขาเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้รับการรับฟังแล้วผมคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้รับการรับฟังเนี่ยนะครับเสียงในตัวเราเนี่ยมันจะดังขึ้นมันจะทําให้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็น จันคะวันนี้หัวข้อของเราก็คือว่ายืนหนึ่งได้ค่ะโดยไม่ต้องอิงเกรดเพียงอย่างเดียวเนี่ยค่ะจย์อยากให้จย์ช่วยฝากทิ้งท้ายนิดนึงจากปรากฏการณ์นี้เราไม่อยากให้มันเงียบหายไปอะค่ะจารย์คิดว่าอะไรที่ทําให้เราไม่ต้องเจ็บปวดกับการศึกษาอีกแล้วแล้วทำให้เด็กๆเ,เนี่ยแบบงอกง,งามได้อย่างหลากหลายอย่างที่อาจารย์ว่านะคะเรื่องของการศึกษามันเป็นเรื่องที่ทั้งสังคมต้องช่วยกันเนอะมันไม่ใช่แค่เรื่องของครูเรื่องของ ผู้เรียนหรือว่าเรื่องของผู้ปกครองอย่างเดียวแต่ว่าทั้งสังคมเนี่ยเราต้องช่วยกันเราเราไม่ควรจะให้ผลักภาระเรื่องนี้ไปสู่ไปสู่แค่โรงเรียนที่ต้องเป็นคนเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองคนร่วมสังคมทุกคนควรจะต้องเรียกร้องนะครับในเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราคิดว่ามันมีความสําคัญมีคุณค่านะั่นคือการที่เราเริ่มให้ความสําคัญกับความหลากหลายกับความสนใจความถนัดในในตัวของเด็กแต่ละคนนะครับแล้วก็ช่วยกัน บอกบอกส่งเสียงนะครับไปสู่ระบบรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการศึกษาว่าเราไม่ได้ต้องการจะทําให้เด็กทุกๆคนเนี่ยออกมาหน้าตาเป็นพิมพ์เดียวกันหมดเป็นพิมพ์สําเร็จรูปเหมือนกันหมดแต่เราอยากที่จะทําให้เด็กแต่ละคนเนี่ยเขาได้สามารถค้นหาศักยภาพในตัวเขาเองได้เจอแล้วหน้าที่ของพวกเราทั้งสังคมเนี่ยก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่มันเอือ้อต่อการที่ทําให้เด็กแต่ละคนเขาได้ค้นพบ ศักยภาพของตัวเขาเพื่อเขาจะได้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะนําเอาสิ่งที่เขาอาจจะไปสร้างต่อไปในอนาคตนะครับเป็น c o n t r i b u t i o n ให้กับสังคมได้ต่อไปผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกันครับอาจารย์อยากส่งกําลังใจให้เด็กๆนักเรียนผู้ปกครองหรือว่าคุณครูด้วยไหมคะในช่วงที่เรากาลังเจอวิกฤตด้านการศึกษากันหลายด้านเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็ส่งกําลังใจให้ทุกคนครับส่งกาลังใจให้ตัวเองด้วยนะก็อยู่ใน ในวงการศึกษาเราเห็นว่าความพยายามที่เราอยากจะแก้ปัญหาทางการศึกษาแล้วมันวนลูปกลับมาที่เดิมบางทีมันก็ทําให้คนทํางานรู้สึกทอ้อแท้อยู่เหมือนกันเนาะหรือว่าสังคมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราพยายามจะปฏิรูปการศึกษามาไม่รู้จะกี่สิบปีมันทําไมมันยังถึงวนเวียนแบบนี้ไม่ไปไหนนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่ามันมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะ เรียกร้องไม่พอนะครับหรือว่าเราอาจจะต้องจําเป็นต้องต้องทํางานกับกับหน่วยงานรัฐหน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานภาคประชาสังคมนะมาร่วมมือกันให้มากขึ้นในการที่เราจะช่วยกันมองประเด็นเหล่านี้แล้วก็ลงมือทํานะครับอย่างแท้จริงที่สําคัญก็คือพยายามช้าลงนะครับในแง่ของการที่เราจะรีบด่วนในการแก้ปัญหาเพราะผมคิดว่าลหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่มันต้องการเวลาในแง่ของการเข้ามาช่วยกันคิดว่าตกลงแล้วมันมันมีกับดักทางวิธีคิดมันมี ปัญหาอะไรยังไงบ้างที่หลายๆครั้งเรามองข้ามไปแล้วถ้าเรายังไม่มองเข้าถึงปัญหาเหล่านี้บางทีเราวิ่งไปแก้ปลายทางเนี่ยมันก็ยังคงวนลุกลับมาที่เดิมอยู่ดีครับจําได้ค่ะมีคํานึงที่อาจารย์อ่านเคยพูด fast education ใช่ไหมหรือว่าอาจารย์ใช้คาว่าอะไรนะคะตอนนั้น<ช>เป็นมว่า fast education นะครัการศึกษาแบบภาษาแบบหย,ยาบๆก็การาศึกษาแบบแดกด่วนการศึกาษาแบบ เบ็รูปนะครับก็คือการที่เราพยายามจะทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเอานวัตกรรมเอาไปกระจายเผยแพร่ในทุกพื้นที่อะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ได้คํานึงถึงว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละบริบทเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายกันเราคงต้องไปทําความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นก่อนก่อนที่เราจะเอา,เอาวิธีการในการแก้ปัญหาที่มาจากศูนย์กลางไปใช้ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ต่างๆค่ะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้เด็กไทยครูไทยผู้ปกครองไทยนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อให้ค้นพบตัวเองได้นะอาจารย์ด้โดยไม่ต้องมีเกรดอย่างเดียวมาวัดพวกเขานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ชัดเจนแล้วว่าความทุกขในการศึกษาเกิดขึ้นเยอะจริงๆวันนี้ขอบคุณอาจารย์อ่านมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ไขข้อข้องใจแล้วก็สนุกมากๆด้วยไว้โอกาสหน้านะคะมีพอสแคตจะเชิญอาจารย์อ่านมาพูดคุยกับเราอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือ a Active p o อ c แค t ในวันนี้ละค่ะตั้งใจจะนำปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมแบบว่าร้อนฉาจริงๆนะคะมีทั้งกระแสที่ชื่นชมและวิพากษ์วิจารณ์ในคราวเดียวกันค่ะแต่ว่าแนวคิดยืนหนึ่งโดยไม่อิงเกรดเพียงอย่างเดียวยก็ได้รับคำยืนยันแล้วนะคะว่าเหมาะสมที่จะใช้กับเด็กๆทุกคนเพราะว่าเด็กทุกคนก็มีความชื่นชอบที่แตกต่างหลากหลายดังนั้นการวัดผลแบบเดียวก็อาจจะไม่ใช่คาตอบสาเร็จรูปของการศึกษาไทย คงมีไกลโจทย์ค่ะที่สังคมไทยต้องไปต่อภายใต้ระบบการศึกษาแบบนี้เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายจริงๆนะคะในแวดวงการศึกษาแต่ถึงอย่างไรวันนี้ยืนยันแล้วว่ายืนหนึ่งไม่อิงเกรดเพียงอย่างเดียวเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมไทยต้องไปให้ถึงวันนี้นุ่นบุษรยนยิ่งเกียรติกุลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนเลยนะคะตอนหน้าพบกันใหม่ในเรื่องของการศึกษาเช่นเคยค่ะ you are listening to the active podcast